ยมาทางโลกมาถึงเจอเลยแต่ทุกคนต้องของยากแล้วพี่ของยากเนี่ยมันออกยากมันไปไม่ได้แล้วคิดถึงอ่ะวันนี้อ่ะเขาทำเดดาได้ดีได้ดีทั่วจะได้เพราะว่าเขาขอได้ถ่ายรูปรูปถ่ายน่ะก็ขอพิเศษถ้าถ่ายรูปที่ตายขอสวัสดีพี่ยายาหลวงพี่ทุกท่านครับชื่อชายหลวงแปงเป็นไกด์จากเชียงตุงครับร้องเพลงได้นะร้องเพลงก็ได้อยู่ครับร้องเพลงได้ดีวันนี้เราต้องเดินทางประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับ160กิโลจะถึงเชียงตุงวันนี้เราไปพักที่โรงแรมแสงทิพย์แล้วก็ไปพักถึงชั่วโมงแล้วก็ไปที่วัดวันต้าของเรานั่นแหละครับไปที่ทอดกฐินของเรานั่นแหละน้ำครับถูกต้องเกี่ยวกันที่ด่านครับที่ด่านใกล้พอได้ทำงานละเจ้าเป็นใกล้แดนอีกแล้วถามนี่นะเรียกว่าของทางประเทศไทยเพิ่มชั่วโมงแต่ในนาฬิกาที่วอลโต้ได้ปลดตรงเหรอโยมเอ๋ยอันนี้ไกด์นำเที่ยวของเราบ่ายโมงถึงเที่ยงสองคนเพราะฉะนั้นถ้าไปเมืองจีนต่อเลยเวลาวิหารไทยเลื่อเป็นอันนี้ยางเกลียวครับโอ้ยางครับยางเกลียวยางคำครับเลยนะอันนั้นเป็นวัดไทยขอหรือสีเกลียวมันเอาไปสามรับตัวเจ้าพระในเตรียมแบงค์ร้อยกันไว้ไล่เราตรงชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นเราในงานของอีพระธรรมการแสดงโดยเนาะผมไปจ้างแต่เห็นลูกล่างจ้างนะกระดาษเนี่ยขึ้นดีครับแล้วก็เขาจะมีพอดีทุกปีบัตรเปิดเนาะซื้อควงไฟน้อยมาก่อนสำหรับเพราะแล้วก็มีบอกไฟดอกไม้มีอย่างมีสปาสปันเปิดเตรียมตอนทำงานเท่านั้นนะเปิดเพื่อแสดงมีการแสดงดายางมีการนัดเล่นดายางบางคนบางองค์ก็บอกเข้าใจเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้สมัยไออันกรุงศรีอยุธยาครับเนี่ยคุณลุงไม่หลอกว่าได้เก่งนะเก่งจอมานุทบไปป้อมต้องไผ่มาได้ลูกเพราะบางคนคิ้วเหมือนกันก็จะนายเก่าครับก็เลยคณะสงฆ์เลยมาประชุมกันว่าเลยคนคิ้วกันมีมาตาว่ะมาตายโดนแต้มเตี้ยคนเลยบอกคนที่ว่าใส่ซึ้งแล้วล่ะพม่ามันรู้หรอกมาเปิดโกนกิ้วแต่มันก็บอกโกนเลยเจ้าใจต่อไปแต่เพราะนั้นที่ขามเมนก็บอกโกนตุลุงข้างนอกลาวก็บอกโกนจีนขามเมนบอกขวาเนี่ยถึงเวลาก็ต้องออกแล้วครับเตี้ยก็ต้องเตี้ยต้องออกมีคนจำเป็นต้องออกครับมีห้าคนก็ได้ออกสิบคนก็ได้ออกถึงเวลาต้องนี่คนเขาว่ามานายาวแค่คนอยู่นี่
ผมกั้นถามมันเฮาเนี่ยมาจากเพชรบูรณ์อันนี้เออนี่แค่เนี่ยน้ํามันเฮาอ่ะสีทองนี่บ้องมาจากประเทศไทยนี่ก็โชเฟอร์ครับที่นำพาเราเที่ยวใกล้พิเศษใกล้ยิมมาสักครับกำลังฝึกงานหรือว่าฝึกงานแหละทำแล้วซึ่งได้ความรู้จากไกด์ท่านนี้แล้วครับจากไปเที่ยวที่นี่อร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยเพราะพันธุ์ตูนชาไม่เป็นเรื่องของตูนชาหรอกตูนขาวอ่ะอร่อยเพราะความหิวอ่ะอาหารสาอ่ะบอกนี่อาหารสาอ๋อถ้าคนนี้มาแต่งงานอ่ะเพราะว่าแต่งงานครั้งนี้มันต้องเอาฉันพิษด้วยว่ะนะนี่อาตมาจองมานานแล้วนะที่นี่เพิ่งจะเชิญเข้ามาก็ยังยากอยู่นี่เขาสามารถว่าได้เลยได้เจียงงานเจียงขุงเจียงขุงว่ะไปตานกระถินเนาะทอดกระถินน่ะเพิ่นเชิญไปแจงงานนี่นะสามารถว่าได้เลยนะนี่นะมันมีแป้นะครับจะมาแจงเกิงเนาะมาแจงเกิง2โมงเกิง3โมงเนาะจะแจงตรงนี่เจ๊ก่อน
เที่ยงได้สบายเลยครับตั้งหลังของพี่ไผ่แล้วครับบ้านพ่อแล้วนี่ก็เป็นอำเภอหนึ่งนะอำเภอของเข้าของจังหวัดเชียงตุงอำเภอท่าเรือที่แผ่นดินไหวเมื่อปี453เนาะก็การจางเอ้ยขึ้นน่ะขึ้นน่ะใกล้ใกล้กับทำมาฝึกใหม่ว่ะใกล้หนีปากกาเพื่อนเป็นบ่าวอยู่หรอเพื่อนก็อายเกาหลีหรออายสาวน้อยอ่ะอายสาวน้อยว่ะสาวน้อยอยู่เมืองฮานาเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วไปก่อนนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ในคนเดียวเนี่ยสบายจะขึ้นไปมาครับของผมขี่เอาอย่างมากครับผมอ๋อต่อไปมาครับตุ้งเอ๋ยก่อนนั่งรถเดี๋ยวไปเลยครับไปครับไปปักไปครับปักตาปักตาที่เดินเข้ามาครับครับครับผมจะเอาไปก่อนครับผมอยู่ตรงนั้นครับผมใกล้ครับกลับไปใกล้นะครับครับก็ต่อเอาอย่างมั่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกถ้าเอาอาบน้ำเนี่ยเพื่อนเพิ่มพ
ไปน้ำเย็นเย็นก่อนครับโอ้หมูไม่ไหนออกมีน้อยสามรอบพยาบาลมันใจอย่างไรครับก็แต่ว่าขบวนการเยอะนะไปทาไปรักกันแล้วเนาะตามก็กว่ามือครับใช่ใช่ขึ้นอย่างนั้นก็ลงที่มีตุลูกันเนาะตุลูว่าเกี่ยวกับมันเชียงโจไม่มีหลายอย่างที่ยังบอกในบรรยายฟังเตอร์เนาะข้ามาบอกว่าทุกคนเนาะยังต้องพัฒนาไปว่ากันออกจากมันน้องตองก่อนออกกันไม่ไปทำต่อเลยเดี๋ยววันทุกมีอย่างบรรยายอย่างเมื่อเอากำน้อยกำน้อยเอากำหนักเลยตุลูขาวจะด่าโอ้ยใกล้ก็ตามใกล้ใกล้จ้ะใกล้จ้ะมันพวกนี้ใกล้บรรยายเนาะครับเอาใกล้ปากตีมากกว่าคนฟังนั่งแต่เอาแบบมันใกล้เป็นยังเขาใกล้ตรงนั้นเขาก็สาระกันเลี้ยวเราครับ
ชุดยีไปที่อุ้มเจ้าหลายจานเอาไปห้างโอ๊กกระถิ่นเล็ดแฉะบรรทุกเอาก่อนจะไปทำพิธีจอดกระถิ่นกี่วันนั่นเสร็จแล้วสืบเจ้าตาฉันเจ้าที่ตรงนั่นกินข้าวเจ้าที่ตรงนั่นเสร็จแล้วก็เขาก็จะไปที่วัดร่องตองไปตอดพระตาของพระครูชาติพระครูสุนิทานแล้วไปสืบปัดแล้วไปฉันเพลงแล้วไปกินข้าวตอนที่ตรงนั่นเสร็จแล้วก็เขาก็จะไปเมืองลาและชาติในเมืองลาพ่อแม่พี่น้องอีกพ่อแม่ก็จะได้หัดตลาดเมืองลาตลาดเมืองลาเป็นตลาดเมืองว่างไปในที่นี้ละนี้ตอนการท่านนั้นมีเล่นบ่าโคกโลกเล่นบ่าไฮโลเอาซัดมาขายเป็นเชือดกันที่ตรงนั้นเดี๋ยวนะมีมูมีสัพพะสัพเพเป็นสัตว์ตาเป็นนกข้างนั้นนี้มีมดโรงแรมที่เขาไปพักนั้นชื่อว่าโรงแรมปลาไหลแต่สีดาฮะอ๋อซีดาดิว่าเป็นโรงแรมใหม่เหมือนกันธรรมดานะโรงแรมใหม่คือการสร้างนี่ครับโรงแรมใหม่ห้องอ่านน่ะเพราะว่าเขาบอกไฮโซประธานาธิบดีคณะนั้นมันต้องอ่านถึงเชียงใหม่ขนาดนี้นิ้วเชียงตุงก็ยังสามารถจะพลาดได้นะภาคอีเนี่ยแสงทิพย์เนี่ยทีวีป่าออกก็บุ๊กเขาต้มนะแม่ป่าออกก็เอาไม้ก็ฝากเขาคุณติ๊กออกดังนั้นขอบอกมือปล่อยแม่ว่าในครั้งนี้เขาจะจังเป็นทอดกระถิ่นจะมีข้าวต้มและมีอาหารของเพื่อนอยู่อย่างหนึ่งก็เลยอีกฝ่ายแม่ทำได้กินก่อนข้าวชีก็เล่นจ้ะได้กิน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 มาหมั่นแล้วไหมมาจึงสูงเนี่ยมาทุกปีบางทีมกราที่เขาจะดึงแม่จะมาหม้าโม่พ่อครูเลขาอำเภอเชียงแสนเพื่อจะมาการถาดถ้าแบบเดี๋ยวพอดีอู้หวานได้แล้วเดี๋ยวพอดีดาได้เดี๋ยวพูดถึงพิธาต้องพูดอันนี้ถ้าดากันมาตัวก็เจ้าโทรศัพท์ดาแล้วก็มาถึงขนาดนี้เขาก็ถือว่าการได้รวมทำบุญด้วยกันที่อุปสรรคอีกสักอย่างนะก็ขอเฮือไปสุดยอดสุดเลยแล้วก็ท่านอีกสุดเลยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งปฏิหารทั้งหลายจงโดนบันดาลเถิดครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและตลอดถึงพระสงฆ์ปฏิญาณทุกท่านในโลกในทางที่ดีของท่านในความทุกข์ในความเจริญในความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกเจ้าหลานเลนและอยู่เป็นของพระสงฆ์ปฏิญาณโอ้450ครับโอ้ยนะครับต้องโอ้ยเดี๋ยวเราเต้นนี้ด้วยเนาะวัดก็หมดนะผมวัดกันวัดผมนำผมกันนะจริงเดี๋ยว450โอ้ยเหรอครับพี่เน้นกี่ตัวเครื่องไปนี่เป็นวัดเจงตังครับไปทางนี้ครับวัดของพระสบงกลืนวัดเจงตังทุกคนได้ขายอะไรยังเงือกเหรอสาวขายครัวขายของไม่ใช่ขายตัวขายของขายของขายครูขายเจ้าขายเบียร์ต้องมีของก็ต้องมีของไว้เนี่ยI'm not.
ก็คือองค์กฐินครับจะมาทอดวัดบ้านว่านต้ามาจากเชียงรายกันนะครับระเบิดจิ้มนักเลยไปเลยผ่านเลยผ่านนวดของกูแหวนอ่ะมาผ่านไปเลยครับอันเป็นธรรมชาติอยากจะผ่านนั่นแหละYard.
ผ่านนี่แสดงเห็นก็ครับมีถ่ายหน่อยแต่นี่แสดงก็ตรงนี้นะ
ะมีสี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวกันนัดแรกมันกี่ชุดเนี่ยของประชาข้ามซองอ่ะเรื่องข้ามประชาเรื่องข้ามประชาแสดงกันนี่นะฮะจับต